ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมค่ะณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่ 96.50 MHz สถานีวิทยุไวท์ฮาร์ทอำเภอสว่างอารมณ์สถานีวิทยุเมจิกเวฟอำเภอหนองฉางค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็วิทยุออนไลน์ที่สมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์ตรงนี้ธรรมวรีสีแช่มพระมหาลพันธ์บุญญามโนวัดภูจวงชมรมหัวใจไฟดีนะคะแล้วก็อุบาสิกาธรรมวรีสิทธาคตค่ะก็ขอทักทายไปยังท่านทุกๆจุดนะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่จริงๆแล้วเนี่ยรายการธรรมวรีเป็นรายการวิทยุนะเป็นไรสวัสดีค่ะพี่แพตตี้สวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะก็หน้าตอนนี้นะคะจริงๆแล้วมาช้าเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะคะตั้งแต่สมัยเรียนที่กรุงเทพการบัญชีนะคะแล้วก็ตอนนี้เพื่อนก็วันเกิดอยากจะทำอาหารถวายพระก็เลยบอกเอากระเพาะปลาไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเมนูในใจของตัวเองเนี่ยต้องการไปทำกระเพาะปลาอีกสักรอบนึงก็ลืมเหมือนเดิมนะคะลืมอีกอย่างนึงก็คือครั้งที่แล้วไก่ฉีกนะคะกับไข่คราวนี้ก็อันเดิมคือมันหลายอย่างอะทำตั้งแต่เช้าเนี่ยทำพี่นางก็ทำขนมหวานอันนี้กลายเป็นแม่ครัวขนมหวานไปแล้วเราก็เลยต้องเตรียมอาหารทั้งหมดที่เป็นอาหารคาวอยู่คนเดียวในส่วนของการทำทุกอย่างต้องทำเองด้วยตัวเองหมดเลยตั้งแต่ล้างผักล้างทุกอย่างอะค่ะแล้วก็ตั้งเตาหม้อหั่นทุกอย่างทำคือทั้งหม้อเนี่ยมีเพราะว่าพี่นางต้องมาช่วยทำในส่วนของอาหารเจด้วยแล้วก็ในส่วนของขนมหวานทำมาอยู่2คนค่ะก็เลยวิ่งโหแบบเรียกว่าหน้ามันกันเลยทีเดียวนี่ค่ะตาจวนค่ะเดินข้างหลังอยู่ที่ตาจวนเอากระเพาะปลาไปถวายพระคุณเจ้าในฝ่ายกรรมฐานแล้วก็ถวายขึ้นโต๊ะพระคุณเจ้าบนศาลาหอฉันเรียบร้อยแล้วได้บุญด้วยกันค่ะก็โอ้โหวิ่งแบบวิ่งอย่างเดียวนะคะตั้งแต่เช้ามานี่น้ำไม่ได้ทานเลยไม่ได้ดื่มเลยจริงๆแล้วตอนนี้หิวน้ำ นะหิวน้ำเลยเพราะว่าวิ่งอยู่ในครัววิ่งไปวิ่งมาหยิบนู่นหยิบนี่หยิบนั่นหยิบนู่นอยู่อย่างนั้นนะคะนะคะจนเสร็จเสร็จอยู่ที่ประมาณ8:03 8:00 นี่คือตักอะไรเรียบร้อยหมดนะคะพอดีคนที่จะขึ้นไปถวายของเนี่ยก็มีคนเดียวไม่ทันก็เลยขึ้นยกขึ้นไปช่วยเอาส่วนที่เป็นเครื่องปรุงขึ้นไปอีกมันก็เลยลงมาจากศาลาช้านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพูดไปไม่ได้บ่นอะไรเพียงแค่แก้ตัวให้ญาติธรรมที่ฟังอยู่เนี่ยเข้าใจว่าที่ช้าเพราะแบบนี้ แก้ตัวแหละจริงๆก็คือแก้ตัวนะแต่ว่าแก้ตัวมีเหตุผลนะคะเพราะว่ามันมีความจำเป็นจริงๆเอาบุญมาฝากทุกท่านเลยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไรนอกจากใจที่มันดีๆเราทำบุญไปเพื่ออะไรเราทำความดีไปเพื่ออะไรเราทำทุกอย่างไปเพื่ออะไรเราเคยถามตัวเราเองหรือเปล่าคะว่าเราทำไปเพื่ออะไรจริงๆแล้วเราก็ทำเพื่อใจของเราเนี่ยมันดีให้ใจของเรามันดีแล้วมันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วใจมันดีอ่ะนั้นคือสิ่งที่ดีใจดีในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่ามีความสุขด้วยอำนาจของกิเลสแล้วคนอื่นต้องเดือดร้อนเพราะความสุขของเราไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของกรรมเอาไว้ว่ากรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาหาเราเป็นเจตนาเนี่ยมันเป็นกรรมดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรไปก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีเนี่ยมันต้องกลับมาหาเราถ้าเรารักตัวเองเราต้องไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นอย่าให้คนอื่นได้เดือดร้อนเพราะเราแม้กระทั่งความคิดค่ะระวังมากแต่มันยากมากคือการไม่เบียดเบียนคนอื่นทางกายเนี่ยมันไม่ยากในของศีลเนี่ยมันไม่ยากแต่การไม่เบียดเบียนความรู้สึกของคนทางความคิดเนี่ยยากมากเพราะอะไรเพราะว่าในความคิดของคนเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยคนทุกคนมีคุณธรรมไม่เท่ากันคุณธรรมในหัวใจของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันคนก็บางคนก็มีความเห็นแก่ตัวสูงมากมีการทำอะไรที่มันทำให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองสูงคิดอะไรก็จะคิดแต่เรื่องของประโยชน์ส่วนตัวนะคะอ๋อได้รับทราบเหตุผลของการรอแล้วใช่ไหมคะ นะคือทุกคนมันมีเหตุผลส่วนตัวแต่เหตุผลของแต่ละคนเนี่ยในการที่เราทำหาความสุขกับตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยบางเหตุผลมันก็เห็นแก่ตัวบางเหตุผลมันก็มีเหตุผลเพื่อคนอื่นบางมันมีเหตุผลมันมีสองอย่างนะเขามีอุดมการณ์ของเขาในการที่เขาจะทำความดีของเขาแต่ทีนี้ทุกเหตุผลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเห็นที่มันถูกหรือมันผิดบางคนที่มีความเห็นที่ไม่ถูกเนี่ยก็จะให้เหตุผลเข้าข้างตัวเองเยอะแยะไปหมดบางทีนะเมื่อก่อนน่ะเชื่อหรือเปล่าเขาว่าตัวเองเนี่ยหายใจไม่ออกเลยนะหายใจไม่ออกเราก็ไม่รู้ว่ามันคือการปฏิเสธแต่เราไม่ทำอะไรเขาไงมันไม่ใช่ถึงกับมันไม่ใช่อึดอัดแบบใจมันไม่ได้อึดอัดแบบใจไม่สบายเห็นคนไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้อึดอัดแบบใจไม่สบายแต่มันเหมือนกับหายใจสะดุดอ่ะมันมีปฏิกิริยากับความรู้สึกของเราอ่ะมันเหมือนกับทำไมคุณคนนี้ถึงคิดได้แค่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบถอนหายใจอ่ะถอนหายโอ้คุณปาอยู่ที่ไหนเอ่ยอนุโมทนาบุญด้วยเลยโหเห็นงานคุณปาแล้วชื่นใจจริงๆนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เห็นว่าไปจังหวัดเลยใช่ไหมนะก็ที่วังสะพุงก็รับสถานีวิทยุของวัดป่าจริยธรรมไม่แน่ได้หรือเปล่าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะเห็นแล้วชื่นใจมากเลยเพราะว่ามีคนติดต่อมาเนี่ยคุณปาก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้ที่จังหวัดเลยนะคะญาติธรรมที่ฟังอยู่ทางจังหวัดเลยนะคะก็ตอนนี้ก็มีจิตอาสาของทีมร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสมชายก็พาผู้ป่วยที่เป็นโควิดอะค่ะก็คงจะไปเก็บตัวอ๋อกลับมาถึงบ้านแล้วเพราะอยู่เพชรบูรณ์นะตีมานิดเดียวจากจังหวัดเลยก็พาผู้ป่วยที่ติดโควิดเนี่ยทำรถอย่างดีเลยป้องกันการแพร่เชื้อแล้วก็อยู่ในรถจนถึงบ้านส่งโดยปลอดภัยทุกคนโอ้โหต้องความเสียสละแบบนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆจะสร้างกันได้นะคะท่านญาติธรรมตั้งเหนื่อยด้วยค่าใช้จ่ายด้วยลดเสื่อมคุณความเสื่อมของรถด้วยแล้วต้องมีใจอ่ะต้องมีใจที่เพราะว่าการขับรถให้กับผู้ป่วยเนี่ยเราไม่สามารถให้เขาลงรถได้การลงรถมันเป็นความเสี่ยงต่อผู้อื่นมันก็ต้องขับเร็วเขาเรียกว่าขับแบบยิงยาวพอสมควรในการที่จะไปส่งเห็นว่าผู้ป่วยอยู่วังลำพูพี่ก็ตามข่าวคุณปาอยู่นะเป็นกำลังใจให้ก็ชื่นชมนะคะเพราะว่าคนดีๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราปากหนักแต่เราปากเบากับคนไม่ดีนะเราเจอใครไม่ดีเราชอบว่าชอบพูดชอบตำหนิชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเจอคนดีเราปากหนักเราจะชื่นชมคนดีซะหน่อยเนี่ยมันจะไปยากอะไรไม่ต้องกลัวเขาเหลิงค่ะชมไปก่อนเหลิงค่อยว่ากัน เจอคนดีไม่ต้องกลัวเหลิงอย่าไปถือคติกลัวเหลิงอย่าไปคิดค่ะนะอย่าไปกลัวใครเขาเหลิงคือหัวใจของเราเนี่ยในการอนุโมทนาบุญเนี่ยมันได้บุญแล้วนะคะก็คงพักผ่อนเยอะๆค่ะคุณปาเดี๋ยวเผื่อจะมีคนโทรศัพท์ไปอีกนะพักผ่อนเยอะๆนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญเป็นกำลังใจให้จริงๆเสียสละมากในการทำแบบนี้นะคะก็โอกาสของการสร้างความดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะทำตอนไหนก็ได้ที่มันเป็นบุญใหญ่บุญใหญ่บางอย่างเนี่ยมันเป็นจังหวะแล้วมันก็เป็นโอกาสเพราะฉะนั้นการที่เราปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปบางทีเนี่ยโอกาสของวีรบุรุษเนี่ยมันเกิดขึ้นจากวิกฤตนะฟังดีๆนะคะโอกาสของวีรบุรุษเนี่ยมันเกิดขึ้นจากวิกฤตไม่มีวีรบุรุษคนไหนที่โผล่ขึ้นมาท่ามกลางความสุขแล้วก็เสพสุขอย่างเดียวแล้วทุกคนบอกว่าคนนี้เป็นวีรบุรุษไม่มีวีรบุรุษเกิดขึ้นท่ามกลางความวิกฤตและวีรบุรุษก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะเป็นวีรบุรุษอีกต่างหากนะปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นโอกาสในการทำความดีอย่างเช่นตอนนี้คนที่จะมีโอกาสในการทำความดีเนี่ย หลายคนก็ฟังอ้าวก็ไม่มีรถนะก็อยากกระทำเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีเหตุผลขึ้นมาอีกไม่ต้องไปใช้เหตุผลอะไรเยอะคือ
เราทำอะไรได้ในกำลังที่เราทำได้เราทำตามกำลังของเราอย่างคุณปามีบุญเยอะที่มีทั้งรถมีทั้งครอบครัวที่เข้าใจมีทั้งกัลยาณมิตรที่สนับสนุนมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งคนอื่นไม่มีตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นบุญที่พอมีความปรารถนาจะทำอะไรเนี่ยมันทำได้ยิ่งใหญ่สำเร็จแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเออเราไม่มีรถนะเราอยากจะทำนะไม่เป็นไรในหมู่บ้านอะในตำบลในอำเภอมีไหมล่ะคนป่วยเป็นโควิดอะมีหรือเปล่าไม่ต้องทำแบบคุณปาก็ได้เอาอาหารเอานู่นเอานี่ไปให้เขาบ้างให้กำลังใจกันเธอป่วยอยู่เหรอฉันเอานี่มาแฝนไว้ให้นะอะไรเงี้ยทำทุกบ้านเอาเฉพาะที่ฟังสถานีวิทยุที่อาจารย์ธรรมวลีออกอากาศก็พอเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ยินไงเอาแค่พวกเราเนี่ยเราฟังทุกคนเนี่ยเดี๋ยววันนี้ตัวเองก็จริงๆแล้วคุยกับแม่ชีเอาไว้ซื้อของแห้งซื้อของแห้งซื้อของกินซื้ออะไรอย่างเงี้ยไปให้ผู้ป่วยโควิดเหมือนกันนะไปให้ศูนย์ที่เขาทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวอะไรแบบเนี้ยก็แม่ชีก็ซื้อมาเยอะพอสมควรคุณแม่แม่ชีแล้วก็สั่งของกันมาแล้วก็เลยก็เลยร่วมบุญไปด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะสักพักหนึ่งคงจะไปที่อนามัยนะไปดูพื้นที่ที่เขาต้องไปช่วยตรงไหนได้บ้างก็จะโทรไปหาคุณหมอที่ดูแลตรงนี้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะคะก็เราไม่ต้องถึงขนาดคุณปาถ้าเรากำลังไม่ถึงใกล้ๆบ้านเราอะคิดว่าตอนนี้หาไม่ยากหรอกที่กักตัวโควิดอะไม่ต้องเป็น100กล่องไม่ต้องเป็น50กล่อง 2-3 กล่องก็ได้บ้านใครที่เขาเป็นอยู่เนี่ยคุณปาเนี่ยเขาใส่รถไปด้วยกันตลอดทางเลยนะไปรับถึงที่เลยทั้งรู้ว่าเขาเป็นเนี่ยขับรถจากเพชรบูรณ์เนี่ยไปรับคนที่กรุงเทพแล้วเราแค่ข้างๆบ้านเราเนี่ยแล้วเขาก็มีบ้านอยู่แล้วก็มีแฝนอาหารตะโกนเรียกเขาสักหน่อยนึงแล้วเขาออกมารับขนมสักชิ้นหนึ่งอะไรที่เราคิดว่าคนที่ออกจากบ้านไปซื้อกินไม่ได้อะเราก็ไปซื้อให้เขาซะเขาอาจจะอยากกินขนมเขาอาจจะอยากกินเปรี้ยวๆมันจะข้าวกล่องทุกวันทุกวันที่ทางศูนย์เขามาส่งอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่อร่อยเอ้ยถ้าเกิดเขาจะมีความสุขเขาจะได้กินของที่มันอร่อยกว่านี้อาจจะทำยำน้ำตกส้มตำอะไรบ้างก็ได้เพราะโควิดบางคนเขาไม่ได้เป็นหนักไงเขากักตัวเฉยๆเขาเป็นปกติมาเล่านี่แหละอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละค่ะก็จะเป็นกำลังใจคือเราอาจจะไม่ได้เป็นฮีโร่เราอาจจะไม่ได้เป็นวีรบุรุษหรือเป็นวีรสตรีของมวลชนหรือของใครหลายๆคนแต่เราจะเป็นฮีโร่แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในหัวใจของคนที่เราช่วยเหลือนะคะเราก็จะเป็นคนที่โอ๊ยตอนนั้นฉันอยากจะกินมะม่วงน้ำปลาหวานพอดีเลยอะตอนที่เป็นโควิดอยู่เนาะก็มีแต่คนนี้แหละที่เอามาให้กินพอดีเลยผ่านไป5ปี10ปีเนี่ยมันยังอยู่ในหัวใจอยู่เลยนะอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เป็นต้นตัวเองจำได้ตอนที่ตัวเองติด2009ตอนนี้ก็2021แล้วเนาะเวลาก็ผ่านไป12ปีวนกลับมาพอดีคิดว่าไม่น่าจะเป็นกับใครแล้วไม่ต้องเป็นละตอนนั้นน่ากลัวหมดทุกคนก็ใช้แมสติดขึ้นเครื่องรถทัวร์เหมือนกันติดไข้หวัด2009ตอนนั้นคนที่อยู่ในหัวใจมีอยู่2คนตอนที่ติดไข้หวัด2009คือตอนนั้นปิดแม่ด้วยแม่ไม่รู้แม่ไม่ทราบว่าปิด2009เพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเนี่ยถ้าตอนนั้น2009มันดังแล้วมันน่ากลัวคือมันดังซะจนคนไม่ยอมไม่รู้เหตุผลว่ามันยังไงอะไรก็แล้วแต่เขารู้ว่าตายอย่างเดียวเข้าใจอย่างนั้นโทรไปหาเขาสนิทกันแล้วเราก็ให้ความช่วยเหลือเขาอะไรเขาแต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดน่ะไม่ได้คิดว่าเราให้ความช่วยเหลืออะไรเขาเลยนะไม่ได้นึกอะไรแต่พอมันโดนเข้าไปแล้วเนี่ยมันนึกย้อนหลังโทรไปหาเขาเขามี power มี power คือเป็นคนที่มี power แล้วมีความรู้ไอเราก็แค่จะโทรไปถามเรื่องของการรับยาไม่ทราบพี่แพตตี้เป็นไหมเขาบอกว่ายาเนี่ยรับไปแล้วมีผลข้างเคียงเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการวิจัยที่มันระยะยาวอ่ะทำขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาตอนนั้นโดยเฉพาะเหมือนกับวัคซีนตอนนี้ตอนนั้นเราก็เลยกลัวยาเราก็แค่จะโทรไปปรึกษาซึ่งเรายังไม่ได้เริ่มต้นพูดเลยนะทำให้ตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องนี้เลยนะคะ
ว่าใครโทรมาหาเราเนี่ยเราจะต้องถามก่อนว่ามีเรื่องอะไรเดือดร้อนอะไรไหมหรือยังไงแล้วเราค่อยฟังว่ามันเดือดร้อนจริงไม่จริงสมควรไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคนกำลังทุกข์อยู่เนี่ยมันทำให้ตัวเองมีประสบการณ์เรื่องนี้เลยนะโทรไปพี่พอดีหนูมีเรื่องจะปรึกษาพี่มีอะไรล่ะเขาก็ยังถามอยู่นะพอดีว่าหนูเป็นไข้หวัด2009เท่านี้เองนะพูดอ่ะคือจะถามว่าพี่พอจะทราบไหมว่ายาที่เขาให้คนกินเนี่ยผลข้างเคียงมันเป็นแบบไหนเพราะว่าเขาอยู่งานเกี่ยวกับงานการแพทย์เลยแหละกลุ่มแพทย์เลยแหละค่ะเขาเป็นอยู่กลุ่มแพทย์เลยสามีก็เป็นแพทย์ใหญ่มากจะบอกอย่างนั้นเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะมีข้อมูลตรงนี้ได้หรือถามสามีก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือชีวิตไงเราก็เลยอยากจะรู้ยังไม่ได้ถามสักคำหนึ่งเลยว่ายาเนี่ยมีผลข้างเคียงอะไรไหมถ้ารับแค่บอกว่าพี่หนูเป็น2009โทรมาทำไมล่ะเป็น2009ก็ไปหาหมอสิโอ้โหแล้วไงต่อดีเราก็ค่ะเขาวางหูเลยนะเขาไม่รอเราฆ่าด้วยนะวางหูเลยแต่ตอนหลังก็เจอกันก็คุยกันดีทุกวันนี้ก็ยังเจอกันอยู่เราก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบเขามีฉากที่สวยงามมากในสังคมอ่ะทำบุญเมตตาทุกอย่างเลยอ่ะแต่ว่าพอเรื่องแบบเนี้ยเขารีบปัดโดยที่เขาไม่ยอมดูก่อนเลยว่าเราไม่ได้ขอให้เขาพาไปโรงพยาบาลเราไม่ได้ขอเตียงเราไม่ได้อะไรอ่ะสั่งของเอาไว้ช่วงนี้สั่งของเยอะเพราะว่าเตรียมตัวจะเปิดร้านนะคะไปซื้อไม่ได้ทีนี้ปรากฏว่าพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตอนนั้นแม่เป็นงูสวัสดพอดีอีกเพื่อนโทรมาบอกก็เลยฝากเพื่อนแต่บอกเพื่อนว่าอย่าไปบอกแม่นะคือโทรศัพท์ไปหาเพื่อนว่าให้เพื่อนเนี่ยช่วยดูแลแม่ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนอยู่ที่บ้านบอกช่วยดูแม่หน่อยแม่เป็นยังไงบ้างก็คอยถามเพื่อนก็เลยบอกหนูแม่บอกว่าเหมือนกันแม่บอกว่าอย่าบอกหนูนะเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกทำงานอยู่แม่ก็คิดว่าเราทำงานเพราะเราก็หลอกแม่แหละว่าเราติดธุระอีกนิดหน่อยไม่กลับแต่จริงๆเป็น2009แม่บอกว่าแม่เป็นงูสวัสดอย่าบอกหนูนะเดี๋ยวหนูเป็นห่วงกลัวเราจะเป็นห่วงต่างคนต่างเป็นน่ะเราไม่บอกกันเรายิ่งรู้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเรายิ่งทุกข์มากทุกข์เพราะว่าเป็นห่วงแม่ว่าแม่รอให้เราเนี่ยขับรถพาไปหาหมอเพราะว่าได้มันจะมีหมอแบบเหมือนรักษาทางแบบเป่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเชื่ออย่างนั้นของเขาด้วยแล้วก็หมอธรรมดาก็รักษาเขาต้องไปเป่าทุกวันและปกติเนี่ยมันน่าจะเป็นเราที่อยู่ที่จะพาแม่ไปเป่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยู่มันคาใจมันทุกข์ใจนิดนึงว่าแม่ไม่รู้ว่าเราก็ป่วยเราอยากจะกลับไปบ้านอยากจะพาแม่ไปหาหมอเราอยากจะไปดูแลแม่เราอะไรเงี้ยแต่เราทำไม่ได้แล้วเราก็บอกแม่ไม่ได้ด้วยว่าเราเป็นอะไรจนหายอ่ะใช้เวลาแบบคิดว่าสนิทเลยอ่ะ10 วันหลังจากคอร์สเนี่ยก็รวมกับคอร์สด้วยก็เป็น17 วันก็เกือบครึ่งเดือนกว่าตอนนั้นคือออกจากบ้านมาก็ยังเต็มที่ไม่เกินอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะกลับแล้วก็ไปใหม่กลับแล้วก็ไปใหม่แบบนั้นทำงานก็จะไม่ได้เป็นอยู่นานอย่างนี้เหมือนตอนที่อยู่ภูจวงแบบนี้ค่ะโควิดมาแล้วมันอยู่นานก็เลยบอกแม่แต่เป็นเรื่องตลกเหมือนกันนะพอไปถึงบ้านแม่มันจะกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หายแล้วกลับบ้านพอไปถึงบ้านปุ๊บแม่หนูมีเรื่องจะบอกที่ไม่ได้มาบ้านเนี่ยครั้งแรกแม่จะบอกคิดถึงจะกอดเลยนะแม่จะกอดพอบอกแม่หนูเป็น2009แม่แบบบึ๊สไม่เป็นไรไม่ต้องกอดขนาดหายแล้วนะกลัวไงกลัวแม่ไม่ต้องกอดก็ได้เลยนะอันนี้เรื่องตลกก็โหแม่กลัวเราเลยอ่ะพอรู้ว่าเราเป็น2009บอกแม่หนูเป็น2009หนูเลยไม่กลับมาแต่ตอนนี้หนูหายแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็ทีนี้ตอนนั้นมันทุกข์ที่เล่าเนี่ยว่าบรรยากาศมันทุกข์คนที่อยู่ในหัวใจของเราอีกคนหนึ่งเนี่ยท่านอาจารย์ที่ฟังอยู่ทุกท่านเนี่ยที่อยู่ทางจังหวัดเลยต้องรู้จักแม่กองแม่กองแสงโพทุกวันนี้เจอก็แม่กองเขาจีแม่กองเนี่ยถ้าเกิดมาปุ๊บเดี๋ยวบางทีก็มาทอดให้ที่วัดภูจวง
ข้าวจี่แม่กองแม่กองแสงโพมันอยู่ในหัวใจตลอดถึงแกไม่ได้มาเลยนะแม่กองไม่ได้มาเลยแต่แม่กองโทรมาถามตลอดเป็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้ไหมอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวแม่จะให้ใครไปวางไว้ให้คือตอนนั้นมาโดนกักตัวมันยิ่งกว่าโควิดอีกนะเพราะคนเขากลัวนะเขามีอะไรปุ๊บเนี่ยเขาจะมาวางไว้หน้าห้องแล้วเขาก็ไปเลยเขากลัวเราออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะติดอ่ะเหมือนกับโควิดเลยล่ะตอนนั้นคือวัดป่าจริยธรรมไม่มีใครเข้าเลยเพราะว่ามีคนเป็น 2,900 แม่กองเป็นยังไงบ้างลูกกลัวไหมตอนนั้นตัวเองจำได้ว่าตัวเองยังไม่ค่อยคุ้นภาษาอีสานเท่าไหร่แม่กองถามว่าย่านบอเราก็อะไรว่าย่านย่านมันแปลว่าอะไรตอนนั้นไม่รู้จักเลยนะแม่ก็ต้องคำว่าย่านเนี่ยไม่รู้จักนะเฮ้ยย่านแปลว่าอะไรก็ไปค้นหาคำตอบทีหลังกลัวบออยู่ได้ไหมแม่เป็นห่วงอยู่นะอะไรเงี้ยคือมันน้ำตาจะไหลอารมณ์เนี่ยน้ำตามันจะไหลแบบแม่เขาอยู่ต้องไกลเขายังถามเรายังเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยมันอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาที่ผู้ป่วยโควิดนะปัจจุบันเนี่ยคนที่ถูกกักตัวอยู่เนี่ยตัวเองเข้าใจมันรู้สึกว่าคนมันสังคมมันรังเกียจแต่บางคนก็ไม่ยอมบอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นไม่ยอมบอกใครว่าตัวเองเป็นเพราะกลัวคนอื่นจะรังเกียจแต่ความจริงในการบอกคนอื่นว่าเราเป็นเนี่ยมันคือความกล้าหาญพี่แพตตี้มีประสบการณ์2,900เหมือนกันที่ตอนนั้นเนี่ยน่ากลัวนะมา2,900แล้วก็มาซามาอะไรต่ออีกหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้เป็นกับเขาโควิดก็พยายามจะรอดปลอดภัยกับมันนี่แหละนะก็โควิดนี่จริงๆดูน่ากลัวน้อยกว่า2,900นะ2,900เป็นเนี่ยโอ้โหแบบมันเป็นไข้สูงมากแล้วก็หอบกันนะคะมันหายใจเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนี่แหละมันก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาจนถึงโควิดจนมันระบาดลอยอยู่ในอากาศ2,900นี่แค่ไอละอองไอหรือน้ำที่ออกมาทางจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยแต่โควิดนี่น่ากลัวมากเชื้อโรคเขาก็พัฒนาขึ้นตัวเองขึ้นมาตามกรรมของเรากรรมโดยมวลรวมของพวกเรานี่แหละมันทำให้เชื้อโรคพัฒนาขึ้นมาให้เราตายง่ายขึ้นทำไมคนสมัยนี้ถึงตายง่ายขึ้นเพราะว่ากรรมของคนที่ทำปาณาติบาตมันเยอะขึ้นคนที่ทำปาณาติบาตเยอะก็จะต้องถึงเขาเรียกว่าวิบากที่มันมาตัดรอนกับชีวิตเราพูดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับจะไปซ้ำเติมกันกับคนที่เป็นหรือเราเองเราก็ยังไม่รู้โลกมันยังอยู่อีกตั้งนานแล้วมันก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อย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 นี่คือความน่ากลัวของสังสารวัตรไม่ใช่ความน่ากลัวของโควิดความน่ากลัวของสังสารวัตรมันเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นคุณปาแล้วเมื่อกี้ที่คุณปาจริงๆยังมีประเด็นอื่นจะพูดนะพอคุณปาเข้ามาก็เลยมาประเด็นเรื่องนี้เพราะทุกอย่างมันเป็นธรรมะคุณปาเข้ามามันทำให้มองเห็นว่าคนที่มีกำลังที่มีบุญพอจะช่วยคนอื่นแล้วเนี่ยมันจะช่วยได้ง่ายขึ้นมีแรงสนับสนุนมีกำลังใจมีอะไรต่ออะไรที่จะทำเนี่ยมันก็สะดวกกว่าคนอื่นแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะไปมองว่าเฮ้ยคุณปาทำได้แล้วอย่างเรามันไม่ได้หรอกเราไม่มีกำลังขนาดนั้นเราไม่มีรถเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจำได้เลยว่าได้อ่านเฟซบุ๊กของคุณหมอพูดถึงคุณปาตอนที่ออกรถมาเอาไปออกหน่วยแพทย์รถวันแรกครั้งแรกออกไปออกหน่วยแพทย์รถใหม่ๆเป็นรอยเป็นอะไรหมดคุณปาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมันเป็นความรู้สึกเสียสละนะเป็นความรู้สึกเสียสละได้หมดนะจริงแล้วยังไงก็ได้ครับได้ครับเป็นรู้สึกเสียสละดังนั้นเนี่ยอย่างจังหวัดของเราเนี่ยคุณดาเลศแถวๆบ้านมีคนเป็นโควิดหรือเปล่านะคนที่ผู้ป่วยที่กักตัวเนี่ยเราเอาบุญ
ที่มันเป็นโอกาสบุญมันมีหลายอย่างอย่างบุญใส่บาตรเนี่ยถ้าเรายังมีวัดอยู่เราก็ใส่บาตรของเราทุกวันอยู่แล้วแต่บุญที่มีคนป่วยคนกำลังเดือดร้อนอะไรพวกนี้มันเป็นจังหวะซึ่งมันไม่มีโอกาสที่จะเลือกได้ของพวกนี้มันมาของมันตามจังหวะถ้าเราสามารถช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนในเหตุฉุกเฉินกระทันหันได้เนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะได้อานิสงส์ของจิตที่มันดีๆอ่ะวันหนึ่งวันใดพระเจ้าตัดเรื่องของกรรมมาไว้วันที่เรามีความเดือดร้อนวันที่เรามีความทุกข์เราจะมีคนมาช่วยเหลือเราเต็มไปหมดเลยเพราะว่าบุญที่เราเคยช่วยคนอื่นตอนที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเดือดร้อนแบบนั้นคืออันนี้เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะแต่เราจะพูดถึงเรื่องของบุญที่มันได้จากการทำแบบนี้บุญที่มันได้จากการทำแบบนี้เพราะว่าอย่างเห็นปกติเนี่ยเราเห็นว่าโควิดระบาดเนี่ยทุกคนก็พยายามที่จะไม่ออกไปไหนช่วยชาติถ้าเราออกไปไหนช่วยชาติไม่ได้เนี่ยเราพอมีกำลังแบ่งปันกันเหมือนกับข้าวกล่องนึงหรือขนม2ชิ้นเนี่ยถ้าเรากินเนี่ยมันจะอิ่มขนม2ชิ้นเนี่ยถ้าเรากินแล้วมันจะอิ่มแต่ถ้าเรายอมแค่ลองท้องกับเขาลองท้องด้วยกันมันไม่ต้องอิ่มทั้งคู่อะแต่มันได้มีกินนี่แหละคือความเสียสละมันต้องได้ยอมเสียสละว่าเราเนี่ยคงจะไม่มีความสุขกับการกินให้อิ่มขนาดนั้นแต่แบ่งกันของมันมีอยู่แค่นี้คนละชิ้นถึงเราจะไม่อิ่มเนี่ยแต่คนบางคนไม่เป็นไงคนบางคนเห็นแก่ตัวยังไงเนี่ยฉันต้องอิ่มก่อนถ้าฉันไม่อิ่มฉันก็ยังไม่ให้เธอเพราะว่าคนเรามันต้องใช้กำลังงานมันจะมีเหตุผลที่เราคุยกันตอนเข้ารายการมันจะมีเหตุผลในการที่จะเห็นแก่ตัวแต่คนที่เขามีหัวใจที่เสียสละเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลในการเสียสละของเขาโดยที่คนที่เห็นแก่ตัวไม่เข้าใจคนที่เห็นแก่ตัวจะไม่มีทางเข้าใจเหตุผลของคนเสียสละเลยอาจจะดูว่าโง่อาจจะดูว่าบ้าอุดมการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ความโง่ที่เขาคิดว่ามันเป็นอุดมการณ์หรือมันกินไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเข้าใจเรื่องของวิบากกรรมตามหลักคำสอนพระเจ้าเขาจะรู้ว่ามันคือผลของคนที่จะได้รับในอนาคตอีกยาวนานแต่ความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิบากที่เราจะต้องได้รับไปอีกอนาคตวันนึงถ้าเราหิวข้าวนะเรามีเพื่อนอยู่คนนึงเขามีซาลาเปาอยู่ลูกนึงเราก็หิวเขาก็หิวเขาก็เดินไปซื้อซาลาเปาที่เซเว่นมากินแล้วเขาก็มองเราเขาบอกว่าเอ้ยกูขอโทษทีมีแค่ลูกเดียวแล้วเขาก็กินของเขาอยู่ลูกเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันซื้อมาลูกหนึ่งเขามีเงินซื้อแค่ลูกเดียวเขามองเห็นคนกำลังหิวอยู่แบ่งกันคนละครึ่งไหมอ่ะคือเธอไม่ต้องหิวหรือเธอไม่ต้องขนาดอิ่มหรอกฉันก็ไม่อิ่มแต่มันอย่างน้อยๆมันก็หิวเหลืออย่างละครึ่งเท่ากันมันก็ยังมีอะไรรองท้องแบ่งคนละครึ่งนะหักแบ่งกันแบบเนี้ยมันคือความเสียสละความเสียสละเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่าเราเอาเงินไปให้ใครมันจะต้องเสียสละอย่างเช่นซาลาเปาลูกนึงเนี่ยมันอาจจะไม่มีคุณค่าหรอกในความรู้สึกของคนที่มีเงินแต่ในขณะที่มันมีอยู่ลูกเดียวแล้วคนมีอยู่2คนเนี่ยมันมีค่ามากเลยนะเพราะมันต้องใช้หัวใจในการตัดสินใจว่าเราจะให้เขาหรือเราจะไม่ให้เขาหรือยิ่งคนที่เสียสละมากกว่านั้นไม่กินก็ได้เธอหิวใช่ไหมเธอกินก่อนฉันยังไม่กินหรอกเธอกินก่อนเอาไปเลยเอาไปอยากได้อะไรก็เอาไปดิฉันกินทีหลังเป็นแบบนั้นนี่คือหัวใจของคนที่เสียสละแล้วก็ใช้โอกาสเป็นมันจะมีความสุขได้อันนี้คือความสุขมันเกิดขึ้นยังไงเมื่อก่อนตัวเองไม่เข้าใจนะว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากการเสียสละเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงคนที่มันทุกข์เนี่ยเราสังเกตว่าหัวใจของคนที่ทุกข์เนี่ยตอนที่เขาอยากจะได้อะไรแล้วเขาไม่ได้มันทุกข์มากจริงไหมที่เราเคยได้ยินมา
คนที่เป็นทุกข์เนี่ยพออยากจะได้อะไรแล้วเนี่ยมันไม่ได้แต่ปรากฏว่าหัวใจของเราเนี่ยมันไม่ได้อยากได้อะไรมันฝึกในการที่จะเสียสละทรัพย์สินเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเสียสละอะไรหลายๆอย่างให้คนอื่นพอมันจิตที่มันฝึกที่มันจะไม่ต้องการอะไรของใครคนที่ไม่ต้องการอะไรของคนอื่นมันจะเอาทุกข์มาจากที่ไหนแต่ทีนี้เนี่ยการฝึกเสียสละเนี่ยมันไม่ได้ว่าทำได้ง่ายๆเฉพาะวัตถุเท่านั้นเสียสละมันมีหลายอย่างมากบางคนไม่ได้อยากได้วัตถุละแต่อยากได้ชื่อเสียงอยากได้เกียรติยศอยากได้เครดิตทางสังคมอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อะไรก็แล้วแต่ที่มันนำหน้าด้วยคำว่าอยากสิ่งนั้นเป็นทุกข์อยากมีชื่อเสียงอยากเป็นที่รักทีนี้เนี่ยไอ้วิธีการที่มันจะเป็นแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีกุศโลบายมันก็มีทั้งอุบายของมันกุศโลบายคืออุบายที่เป็นกุศลที่ทำให้ถึงจุดหมายกับอุบายก็คืออาจจะเป็นกิเลสต่างๆที่ทำให้เราไปถึงจุดหมายซึ่งคนเราเนี่ยมันมีวิธีการไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยด้วยสติของเราเนี่ยมันมีกำลังน้อยเนี่ยเราก็จะไม่เห็นตัวเองเลยว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ในอนาคตอย่างไรเพราะฉะนั้นความอยากเนี่ยเราจะสังเกตไหมว่าแม้กระทั่งเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยยิ่งคนไม่ได้หวังชื่อเสียงเนี่ยทำงานเนี่ยมันจะได้ชื่อเสียงแต่คนที่หวังชื่อเสียงทำอะไรแล้วก็พยายามจะให้เครดิตตัวเองปั้นตัวเองอ่ะมันจะไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในหัวใจคนยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอย่างโควิดเนี่ยที่ตอนที่เราเป็น2009ที่เล่าตัวอย่างให้ฟังว่าคนที่จะเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของคนอื่นได้เนี่ยมันจะต้องมีน้ำใจจริงๆในขณะที่เขามีความทุกข์ไม่ใช่เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของคนได้ทุกคนมันไม่ได้พื้นที่มันไม่มีให้นะพื้นที่ของหัวใจของคนทุกคนเนี่ยมันมีพื้นที่ให้สำหรับคนที่เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปมีส่วนร่วมในตัวของเขาอ่ะมันถึงจะได้พื้นที่ในหัวใจของเขาและคนที่ได้พื้นที่ในหัวใจของคนมากที่สุดอ่ะคนนั้นแหละถึงจะเป็นคนมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเราเห็นคนอื่นเขามีชื่อเสียงเราเห็นคนอื่นเขาเป็นที่ยอมรับเนี่ยเราเพียงแค่ลอกเลียนแบบพฤติกรรมของเขาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีทางสำเร็จมันอาจจะทำได้ในระยะเวลาสั้นๆแต่ระยะเวลายาวๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเราทำอะไรกับใครนะอย่างการสร้างความดีอยู่ในหัวใจคนเนี่ยการเสียสละเนี่ยบางทีเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันไอ้เรื่องทรัพย์เรื่องไอ้ของที่จะให้อะไรใครเนี่ยเราก็ฝึกกันมาเยอะแล้วแต่อยู่เรื่องนึงที่ตัวเองโอ้โหกว่าจะวางใจได้นะคะใช้เวลานานเหมือนกันเรื่องของเวลาตัวเองเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเวลามากไม่ใช่คนตรงเวลานะหลายๆคนก็เห็นว่าเลทนู่นเลทนี่อยู่เป็นประจำ เพราะว่าที่เลทเพราะว่างานเนี่ยมันมีเยอะแล้วเราเนี่ยอยากจะได้เวลาเนี่ยไปทำงานทีนี้ถ้าเกิดว่าใครให้เราไปทำอะไรที่มันรู้สึกว่าใช้เวลาของเราไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์แล้วทำให้งานอื่นของเราเสียเนี่ยเราจะรู้สึกแบบแย่นะไม่น่าเชื่อว่าความรู้สึกแบบนี้มันจะเกิดขึ้นแต่มันเป็นจริงๆอย่างบางทีเนี่ยใครนัดไปทำอะไรบอกอุ๊ยสำคัญมากอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ทิ้งเวลาของเราเนี่ยที่มันสำคัญเหมือนกันเนี่ยแหละแต่เรารู้สึกว่าไอ้นี่มันสำคัญกว่าเพราะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เยอะพอเราไปขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่มันไปมันไม่ได้สำคัญกับเรื่องที่เราทิ้งอ่ะมันอยากจะกลับไปทำอันเดิมที่ทิ้งเลยนะนึกในใจโอ้ตายละมันไม่คุ้มค่ากับการทิ้งเวลามาเพราะเราไม่ได้เสียสละตอนนั้นที่เล่าเนี่ยตัวเองไม่ได้เป็นคนดีอะไรมันมีแต่ทำมีทั้งเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนอื่นเพื่ออะไรก็แล้วแต่มันเห็นคุณค่าของเวลาคือมันให้ความสำคัญกับเวลาแต่มันลืมให้ความสำคัญกับบุคคล
บุคคลบางทีเนี่ยถึงเรื่องของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างเช่นคนป่วยอยู่ที่บ้านคนแก่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยการที่เราดิ้นรนกระเสือกกระสนเอาสังขารตัวเองไปหาเขาเนี่ยแล้วก็แค่ยิ้มให้เขาดีๆแล้วก็เอาขนมไปให้สักถุงนึงมันอาจจะดูว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราอาจจะทิ้งงานของเราบางอย่างเพราะว่ามันพอจะกลับไปเคลียร์ได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราทิ้งอะไรมาบ้างเพื่อเขาแต่การที่เราทิ้งอะไรที่สำคัญมาเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องบอกเขาว่าเราทิ้งอะไรมาแต่หัวใจของเราที่มันกล้าทิ้งนั่นมันคือการเสียสละแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่มันดูแล้วไม่ใหญ่โตอะไรแต่มันมีคุณค่าทางความรู้สึกของเขาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าพอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นว่านี่แหละที่เขาเรียกว่าการเสียสละเมื่อก่อนเนี่ยบางทีเนี่ยเราเสียสละทรัพย์สินได้นะแต่เราไม่สามารถที่จะเสียสละเวลาที่มันเป็นมีค่าที่ทำประโยชน์ให้กับเราเนี่ยยิ่งเวลาที่มันจะทำประโยชน์ให้กับตัวเองเยอะๆเนี่ยแล้วเราไม่กล้าทิ้งมันอะเรื่องของคนอื่นน่ะมันเรื่องเล็กไปหมดเลยเรื่องของเราเนี่ยมันเลยสำคัญที่สุดแล้ววันนึงถ้าเราเสียสละทิ้งมันได้นะแล้วเราให้คุณค่ากับคนอื่นแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆเนี่ยมันจะพัฒนาหัวใจของเราเนี่ยได้ดีขึ้นใจของเราเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่อะนะคือมันจะใจของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นมาว่าเออเราทำเพื่อคนอื่นนะมันจะทำให้เราความทุกข์น้อยลงอันนี้ที่จะพูดคือความเสียสละเนี่ยมันไม่ได้ได้กับคนอื่นนะอย่าเข้าใจผิดว่าคนที่เสียสละเนี่ยคนอื่นได้นะคนที่เสียสละเนี่ยเราเนี่ยแหละได้เรายิ่งเสียสละมากเท่าไหร่ความทุกข์เราจะน้อยลงเมื่อก่อนเนี่ยมีความทุกข์ที่เล่าให้ฟังว่าโอ๊ยไปถึงปุ๊บตายแล้วให้มาทำไมเนี่ยนึกในใจโอ้โหไม่ได้ทำอะไรเลยเสียเวลามากเลยใช้คำนี้นะเสียเวลามากเลยไม่รู้ให้มาทำไมแต่พอวันนึงเรารู้จักเสียสละเวลาส่วนตัวเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่าการที่เรามาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันดูแล้วไม่มีอะไรสำหรับใครบางคนเนี่ยแต่มันกลับมีอะไรสำหรับใครบางคนมันไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาแต่เป็นเรื่องของการทำความดียอมเสียสละมันคือเรื่องของการเสียสละความสุขมันคือเรื่องการเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะมาทำให้คนอื่นมีความสุขบ้างมันคือการฝึกเสียสละหรือแม้กระทั่งความดีบางอย่างเนี่ยบางคนเนี่ยสมมุติว่าไปทำความดีอะไรมาเนี่ยแล้วเขาจะถามว่ามีใครทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางคนแม้กระทั่งความดีเนี่ยคนพูดชื่อเราไม่หมดเนี่ยโอ้โหเคืองนะอะไรกันไม่เห็นพูดถึงเราเลยเราทำตั้งเยอะเพราะว่าเราทำความดีเนี่ยเราไม่ได้หวังความดีแต่เราทำความดีเนี่ยเราหวังสิ่งตอบแทนแต่กับคนบางคนเนี่ยแม้กระทั่งตัวเองทำแท้ๆแต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรนะบางทีมันก็กลายเป็นฆ่าคนทางอ้อมเราทำความดีแล้วเรายกเครดิตให้คนอื่นเอาเป็นว่าเราทำแล้วเราให้เขาร่วมด้วยเนี่ยก็ยังดีแต่ถ้าเกิดเรายกเครดิตให้กับเขาเลยอย่างพ่อแม่บางคนเนี่ยที่รักลูกอ่ะอันนี้คือมันเป็นการหลอกลวงนะคนละอันกันนะถ้าความดีอยู่ร่วมกันแล้วทำด้วยกันเรายกความดีให้คนอื่นเขาด้วยเนี่ยอย่างเช่นเห็นดาราตุ๊กตาทองไหมคะหรือคนที่ได้รางวัลอะไรที่เขาประสบความสำเร็จอ่ะเขาจะไม่เคยบอกอ่ะว่าเขาเก่งเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยผู้นำเนี่ยคนไหนที่พูดชมตัวเองอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วคนช่วยเยอะแยะไปหมดเลยไม่พูดถึงเนี่ยคนนี้ไปไกลละเพราะไอ้คนที่มันช่วยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันนะ เพราะมนุษย์มันมีกิเลสเราเคยไปช่วยงานใครหรือเปล่าล่ะแล้วเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะฉันทำอย่างนั้นฉันทำไม่นี่ฉันทำไม่นู่นโอ้โหเก่งอยู่คนเดียวเลยตกลงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครช่วยเลยใช่ไหมทำอยู่คนเดียวใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นดาราที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยคือมันไม่สงสัยว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จเพราะเขาทำอะไรแล้วเขาคิดถึงคนอื่นมันถึงได้เจริญรุ่งเรืองมันถึงได้เป็นนั่งอยู่ในหัวใจคนได้ดาราเนี่ยรับตุ๊กตาทองปุ๊บถือตุ๊กตาทองมาปุ๊บ
รางวัลนี้เนี่ยขอมอบให้กับทุกคนถ้าเกิดว่าไม่มีคนนี้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 ฉันไม่มีวันนี้ฉันไม่มีทางสามารถที่สำเร็จได้ด้วยตัวเองคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนที่อยากจะประสบความสำเร็จแต่ว่าขาดจิตวิทยาขาดคุณธรรมพวกนี้ก็จะเอาเครดิตใส่ตัวเองฉันทำทุกอย่างเลยตัวเองบางทีตัวเองไม่ทำด้วยซ้ำก็ไปอาศัยเขาทำแล้วก็เนี่ยฉันทำนี่ฉันก็ทำนั่นเนี่ยก็ทำต้องการให้คนดูว่าเราเนี่ยเป็นคนเก่งเพื่อที่จะเข้าไปนั่งในหัวใจของคนอื่นจากการโปรโมทตัวเองต้องขออภัยที่พูดแรงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคืออายุประมาณนี้มันเจอโลกมาเยอะแล้วมันก็จะดูแล้วมันก็เห็นมาเยอะว่าคนที่เขาสุดท้ายเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยเนี่ยมันจะโดดเดี่ยวทุกคนก็จะเริ่มถอยออกไปคนที่เขาเคยช่วยเหลือคนที่เขาเคยอะไรอยู่เนี่ยเขาจะค่อยๆถอยออกเพราะเขารู้สึกว่าฉันทำอะไรกับแกแล้วเนี่ยแกก็ไม่เห็นจะเห็นความดีของใครเลยชีวิตมันไม่มีความสุขหรอกที่อยู่กับคนเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่จำเป็นต้องให้เงินให้ทองให้อะไรเขาเลยเนี่ยเพียงแค่เรารู้สึกดีๆเนี่ยกับคนที่ช่วยเหลือเราเนี่ยอันนี้แหละมันเป็นหัวใจของการอยู่ร่วมกันดังนั้นการเสียสละความดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะต้องเสียสละนะความดีเนี่ยบางทีเนี่ยมันเสียสละให้กันได้มันแบ่งปันกันได้ไม่ใช่เอาว่าจะเป็นผู้เดียวคนอื่นก็ช่วยต้องเยอะต้องแยะเนี่ยไม่พูดถึงใครเลยเก่งอยู่คนเดียวอย่างนี้เป็นต้นมันต้องแบ่งปันความดีแบ่งปันคือไม่ต้องไปสร้างภาพอ่ะอย่างพ่อแม่บางคนเนี่ยตัวเองไม่ได้ทำหรอกอย่างบุ๊ดลูกสาวทำกับข้าวไม่เป็นสมมติหิ้วกับข้าวไปบ้านคนอื่นเนี่ยลูกทำอร่อยไหมแบบต้องการให้คนรู้ว่าลูกสาวเก่งอะไรเงี้ยแต่ลูกไม่ได้ทำหรอกปรากฏว่าเขาก็ดูโอ้ลูกเก่งอย่างงู้นอย่างนี้ทำงานบ้านงานเรือนโปรโมทลูกอย่างดีเลยพอถึงเวลาเขาเอาไปเป็นลูกสะใภ้จริงๆเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับว่ามันเหมือนกับเราสั่งของลาซาด้าแล้วมันมาผิดสเปคอะคือตอนที่มันโปรโมทหน้างานเนี่ยมันกลายเป็นของดีอะแต่เอามาจริงๆแล้วมันไม่ดีอย่างเงี้ยน่ากลัวคือมันเป็นอะไรมันก็เป็นไปต้องแยกกันให้ออกระหว่างการให้ความดีกับการโกหกนะการแบ่งปันความดีการเสียสละความดีกับการโกหกคนละอันกันนะต้องแยกดีๆนะคะคือการแบ่งปันความดีก็คือทำความดีกับใครเขาเนี่ยให้เครดิตเขาด้วยนะให้เครดิตเขาด้วยในการที่เขาทำความดีกับเราแต่การที่เราไปพูดยกคนอื่นโดยเฉพาะญาติพี่น้องของเราเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันคือการโกหกอคติด้วยความรักอันนี้คืออคติด้วยความรักคือเราลำเอียงอ่ะเราให้เครดิตคนของเราเพื่อนของเราลูกของเราหลานของเราอย่างนี้เป็นต้นขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยเวลาหมดกำลังแบบแหมมันวันนี้รู้สึกพูดแล้วรู้สึกว่ามันตรงกับความจริงมากๆเลยกับการที่เรามาอยู่บนโลกใบนี้วันนี้เวลาหมดค่ะขอกราบขอบพระคุณครูอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดรวมไปถึงขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนค่ะที่เมตตาสถานที่ในการเอื้อเฟื้อจัดรายการธรรมวลีทุกๆวันวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ